FIFA 555เว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันอังคารที่18กุมภาพันธ์นะครับเวลา 3:00 น.ตรงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนรับชมของจริงครับมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับเป็นการจำลองแมตช์นะครับมาในรูปแบบเกมโปรอีโวลูชั่นซ็อกเกอร์2020นะครับผมและนี่คือรายชื่อเล่นตัวจริงครับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับแอตเลติโกมาดริดนะครับรักใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับและนี่คือรายชื่อครับผู้เล่นของทางฝั่งทีมเยือนครับหงแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้จัดชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับผมเกมในค่ำคืนนี้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับแอตเลติโกมาดริดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะลิเวอร์พูลครับทีมเยือนวันนี้ครับมาในชุดเสื้อสีดำนะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับเว็บ FIFA 555.net ด้วยนะครับผมเว็บบอลที่ดีสุดในตอนนี้นะครับมีความมั่นคงครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า10ปีฝากถอนด้วยเร็วบริการ24ชั่วโมงครับที่ FIFA 555สนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเจ้าครับมาริดโยนมาเลอมาโยนเสาสองเนี่ยเป็นทางไอซงเบเกอร์ขวาบอลไว้ได้ครับความยาวขึ้นหน้ามายังเป็นของทางเจ้าบ้านครับซาอูที่เจ้าเฟลิกโกเกโยนลูกนี้มาแม่โกเมสถึงบอลก่อนครับเป็นทางโรเบิร์ตสันครับตามมาไล่บอลแต่ไม่ทันครับบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกครับของทางฝั่งเจ้าบ้านแอตมาดริดโกเกครับอยู่ที่บอลยังไงครับโกเกเปิดมาเสาแรกโอ้โหซ้ำลูกนี้แม่ติดบล็อกครับยังไงครับโอ้โหลิเวอร์พูลเคลียร์บอลออกมาได้ครับจิมิเนสให้ไปที่เลนานโรดี้เลนานพลิกออกด้านข้างโดนลุม2เอาตัวรอดมาได้ฮะเอาตัวรอดอยู่โดนงัดทั้งงัดกันอยู่ถึงซ้ายยังเปิดเข้ามาได้ครับบอลถึงไวดุ้มแม่จะเป็นบอลของทางแอตมาดริดนะฮะโกเกออกโซนมาเจ้าฟิลิกแม่พลิกไม่ได้ครับยังได้อยู่เยขึ้นหน้ามาจิมเนสครับให้ที่เลนานโรดี้เริ่มต้นเกมมาเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับโหมเกมใส่ก่อนเลยครับตัวนี้ซาอูปาเต้ครับมาที่โทมัสเลอมาโยนลูกนี้มาครับโกเมสมงไว้ได้ปาเต้ครับไหลด้านข้างที่เควินทิปเปียยังไม่เปิดลูกนี้เลยยังครับลิเวอร์พูลยังตั้งรับอยู่ฮะตัวนี้โกเกเลอมาโกเกตั้งใหม่ครับจังหวะนี้แอตมาดริดฮะออกมาด้านข้างที่เลนาโรดี้ย้อนมาที่เลอมาไหลเข้ากลางมาจากซัดจังหวะนี้แม่อย่างได้ครับทางแอตมาดริดนะฮะทิปเปียครับเล่นกับซาอูไหลเข้ากลางมาวันนี้ครับแอตมาดริดนี่มาในแผนหน้า2ตัวครับยาวฟลิกยิงโอ้แม่แต่ยังไม่ผ่านมือทางไอซงเบเกอร์นะครับโรเบิร์ตสันให้มาที่โกเมสฮะเฮนเดอร์สันตั้งใหม่ที่โกเมสโอ้โห20นาทีนี่เป็นทางลิเวอร์พูลที่โดนกดอยู่ฝ่ายเดียวนะตัวนี้บอลลึกถึงจิมิเนสครับให้มาที่ทิปเปียโอเคครับเอาครับฟิลิกครับฉีกมาด้านข้างเอาบอลครับยาวฟิลิกถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้มาโกเมสครับมงไว้ได้โกเกเปิดอีกมาครั้งหนึ่งครับแม่ยังไม่ถึงหัวดิโก้คอสตาครับเอาครับซาร่าครับวางยาวบ้างจังหวะนี้ผู้สินเป่าฟาวล์นะครับผมโอ้เกมนี้มันเหลือเกินนะครับนี่ครับจังหวะซาร่าโดนทำฟาวล์นะครับดูตั้งเตะครับของทางลิเวอร์พูลโกเมสครับเล่นสั้นครับให้ที่ฟันไดบอลที่ลูบสันฮะ ลูกบอลสั้นโยกอีกทางซ้ายพาบอลจีขึ้นหน้ามาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนครับไหลเข้ากลางที่ไวนาดุมวนหนึ่งรอบจีมาที่เฮนเดอร์สันที่ไวนาดุมครับเข้ากลางมาที่เฟอร์มิโนพลิกได้ไขว้มานี่กดด้วยขวาแม่โอบักครับยืนถูกที่ถูกเวลาครับตรงนี้รับไว้ได้สบายนะครับโอบักครับวางด้านขวาที่เควินทิปเปียโอเคเพื่อนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะจ๊ะสะโดมาเน่ครับแหวกหนึ่งผดานมาเองกดด้วยซ้ายโอ้โหบอลมันนิดเดียวครับแม่เกือบไปครับผมเพื่อนคนไหนครับที่มองหาเว็บกีฬาครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปครับเว็บ FIFA 555 นะครับผมเว็บบอลตีสุดในตอนนี้ครับการตีความมั่นคงนะครับไม่ได้มีแค่ฟุตบอลเท่านั้นครับอย่างอื่นก็มีนะครับผมหวยคาสิโนสล็อตนะครับมีครบที่เว็บนี้ครับที่เว็บ FIFA 555 นะครับผมสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมที่เว็บ FIFA 555เอาครับลูกทุ่มขอให้ลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลฮะไวนาดุมครับมุมธงผู้สินยังไงครับแน่น่าจะเป็นลูกฟาวจังหวะนี้หรือมาครับเข้าไปเคลียร์กับกรรมการนะครับใจเย็นจานใจเย็นจานครับโกเกบอกใจเย็นจานแล้วก็เดินหนีไปครับปล่อยให้ไวดุมนี้งงคนเดียวครับอะไรวะจานโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ครับโดนทางโกเกครับเข้าไปแซะข้อเท้าดอกแรกดอกสองครับแม่หัวร้อนเลยครับไวดุมดูฟรีคิกครับของลิเวอร์พูลเปิดเข้ามาเสาสองยังไงครับบอลกุ๊กกิ๊กไวดุมครับเก็บบอลที่เท้าสองนะฮะให้มาที่โรเบิร์ตสันใช้ตัวบังครับออกมาที่ไวนาดุมเล่นกับโรเบิร์ตสันไวนาดุมโรเบิร์ตสันครับยังไม่คอสนะฮะไวนาดุมครับไวนาดุมยังไงครับวนออกมาให้ที่เฮนเดอร์สันเปิดมาลูกนี้จิมเนียสมงไว้ได้เอาครับโรเบิร์ตสันครับเก็บบอลในแถวสองเฮนเดอร์สันยังไงปั่นตรงนี้แม่เอาครับลูกสวนกลับของทางแอตเลติโกมาดริดคอสตาครับให้มาที่ซาอูเอาครับไหลมาที่โทมัสเลอมาครับมีความเร็วครับเลอมาหลุดเดียวมายังไงยกขวาแม่ไอซงเบเกอร์เซฟไว้ได้ผมโอ้โหเอาครับจังหวะสวนกลับของลิเวอร์พูลบ้างตอนนี้ซาร่าครับโยกเข้าซ้ายมาที่ซาดิโอมาเน่ผู้ตัดสินครับปล่อยบอลเดินหน้ามาโอ้โหนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะฮะยาวฟรีครับแม่โดนลุมสองครับไม่ไหวผมจังหวะนี้ฟันได้ฮะที่ฟาบินโยตั้งใหม่ที่ฟันได้วางข้ามฟากที่อโนเฮนเดอร์สันฟาบินโยครับไหลเข้ากลางที่ไวนาดุมฟาบินโยซาร่าแม่โดนลุมสองยังได้ครับผู้สิครับทดเวลา1 นาทีนะเฟอร์มิโนครับพลิกมาไวนาดุมจะกดไหมยังไม่กดแม่โดนลุมสองโอ้โหยังได้ฟาวล์ลิเวอร์พูลครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกด้วยนะเป็นเกมถือว่าลูกคู่นี้เป็นเกม5ดาวเลยครับคู่นี้โอ้โหสุดยอดนะฮะเอาครับมาดูจังหวะฟรีคิกของทางลิเวอร์พูลครับในช่วงท้ายเกมอโนปั่นลูกนี้แม่แฉลบกำแพงนะฮะยังได้ลูกเตะมุมนะครับสำหรับลิเวอร์พูลอโนครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมเข้ามาฟาบินโยขึ้นโมงครับไม่ได้ครับเริ่มมาโมงเคียงมาผู้สิครับยังให้เล่นต่อตรงนี้ครับเลยเวลาทดมาแล้วนะฮะเฮนเดอร์สันวนอยู่ไวนาดุมเอาจังหวะนี้เข้าสู่ผู้สิครับเป่านกหวีดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมยังเสมอกันอยู่0 ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะเป็นทางลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกนี่มันมากๆครับคู่นี้นี่โอ้โหถ้าลิเวอร์พูลได้ประตูนี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับสำคัญครับเจ้าบ้านครับแอตมาดริดนี่อย่าเสียประตูก็พอครับตัวประตูทีมเยือนมานี่น้ำตาตกมาหลายทีมแล้วนะฮะคิวินทิปเปียครับ โยลูกนี้เข้ามามงเบาๆไอโซเมเกอร์ว่าสบายครับสาดยาวขึ้นมาจะเล่นเร็วครับให้กับที่ซาร่าเอาถึงบอลก่อนฮะอาโนที่ซาร่าเล่นกับเฮนเดอร์สันซาร่าฟาบินโยซาร่าครับเฟอร์มิโนครับเล่นกับมานี่แม่แอดมาลีครับตัดบอลได้ยาวฟิลีครับแทงเป็นช่องครับดีโก้คอสตาแม่โกเมนครับนี้ถึงบอลก่อนนะครับบอลที่เวอร์จิลฟันได้ฮะมาดูครับตั้งใหม่ที่ฟันได้เลนานโรดี้ครับตรงนี้ดักบอลไม่ได้ครับให้ที่โทมัสลือมาซาอูโอ้โหตั้งใหม่ที่ซาวิทเลยนะแม่ซาวิทครับม้วนหนึ่งรอบครับไหลเข้ากลางมาที่ปาเตวางยาวเลยครับแม่ไม่ถึงยาวฟิลิกครับซาอูครับให้ที่โกเกตแทงลูกนี้มาฟันได้ครับตามมาเล่นบอลให้บอลที่เฮนเดอร์สันอาโนไหลคือที่โกเมสฮะลูกนี้ครับแม่เล่นเงินบอลย้อนหลังครับโอ้เป็นลูกทุ่มของทางเจ้าบ้านครับแอตเลติโกมาดริดเหลือมาครับที่ปาเต้ลีนานโรดี้ครับลูกตั้งเตะครับจากหน้าประตูครับของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมFIFA 555นะครับมีครบทุกแมตช์กีฬาทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เป็นเว็บบอลที่สุดในตอนนี้นะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับผมไม่มีแค่ฟุตบอลเท่านั้นครับกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบที่เว็บนี้ครับที่เว็บ FIFA55.net นะครับผมสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมที่ FIFA555 นะฮะเอาครับแอดมาริดวางยาวจังหวะนี้ครับแม่ติดทางโกเมสนะครับผมอาโนแม่บอลลั่นออกข้างครับลูกทุ่มของแอดมาริดนะฮะเลนานโรดี้ครับเลือมาคอตตาแอจับบอลลุยครับยังได้อยู่เอากักกันเองครับเอายังได้ครับเลนานโรดี้ใช้ตัวบังครับใช้ตัวบังอยู่เปิดเข้ามาโมงเฉือนโอ้โหไอ้ทรงเบเกอร์แม่เซฟไว้ได้ฮะสาราครับเก็บบอลได้โดนลุมสองครับเอาครับจังหวะสวนกลับโอ้ไม่ใช่ครับแม่ลงครับนี่ครับจังหวะสวนกลับของลิเวอร์พูลโอ้โหอาโนครับต้องวนหาเพื่อนนะตอนนี้โอ้ถือว่าเกมครึ่งหลังมาถือว่าตึงกว่าครึ่งแรกมากนะครับครึ่งแรกนี่คือแบบประมาณว่ายังบุกกันแหลกลานนะครับแต่ว่าครึ่งหลังมานี่เริ่มตึงนะครับตอนนี้แน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลก็ไม่อยากเสมอนะครับคู่นี้แน่นอนครับมาดริดก็ไม่อยากเสียประตูครับไว้ง่ายครับชนะก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้ไวลาดุมครับโยกเขาซ้ายมาที่มานี่มาที่ไวลาดุมโดนลุมซองครับเอาตัวรอดมาได้ให้เฮนเดอร์สันขอไปครับเป็นโรเบิร์ตสันฮะเฮนเดอร์สันครับของแท้ตัวนี้ครับเฮนเดอร์สันครึ่งบอลอยู่จิ้มมาที่ซาร่ากดอุ้ยขวาแม่ยังติดบล็อกครับโอ้โหถึงกับเสียดายครับโมฮัมเหม็ดซาร่ายัง0-0อยู่ครับตอนนี้นี่ครับติดบล็อกครับโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวบอลอยู่ที่อาโนครับโอ้โหตามประกบตัวต่อตัวแล้วครับสำหรับแอตมาริดโยนมาแถวสองครับบอยนาดุมตอนนี้ครับเวลาการขันอีกไม่ถึง15นาทีครับตอนนี้ครับคู่นี้ครับเสมอกันอยู่ซุ้มประตูต่อ0ครับนี่เป็นนัดแรกนะครับผมนัดต่อไปนี่ทางแอตมาริดครับต้องออกไปเยือนที่แอนฟิลด์ครับเอาครับเรียบร้อยครับโกจนได้ครับลิเวอร์พูลครับออกนำ1-0จากการยิงของซาดิโอมาเน่ครับโอ้โหแม่เอาจนได้ครับลิเวอร์พูลนี่ครับจังหวะฉาบฉวยครับมาชมภาพช้านี้ครับจังหวะนี้เหมือนไม่มีอะไรครับขอบอลให้ลูกนี้มาไหลมาซัดเปียงลูกนี้โอ้โหทะลุบล็อกมาครับเรียบร้อยครับ1-0ถ้าสกอร์เป็นอย่างนี้ครับโอ้โหลิเวอร์พูลนี่ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับได้กดประตูทีมเยือนนะแม่ถ้าตอนนี้ครับชนะ 1-0 แมตช์หน้าครับเล่นที่บ้านที่แอนฟิลด์ครับแม่เสมอ 0-0 ก็เข้ารอบนะครับสำหรับลิเวอร์พูล ถือว่าจะเล่นง่ายกว่าทางแอตมาดริดนะฮะถ้าสกอร์จบอย่างนี้แอตมาดริดครับต้องไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เท่านั้นนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีวางยาวลิเวอร์พูลมายังไงโกเก้ครับดีจิมเนสตั้งใหม่ที่ซาวิทฮะทิปเปียฮะทิปเปียที่โกเก้ซาอูดฟิลิกออกมาทางขวาที่โกเก้โอเคครับยังไม่เปิดครับไหลมาที่จอฟิลิกซาอูจะเปิดวันนี้ติดบล็อกของลิเวอร์พูลเอาครับไวดุ้มถึงบอลก่อนครับจังหวะสวนกลับ3ต่อ3แม่เฟอร์มิโนฮะเป็นช่องอู้หูลูกนี้ติดทางจิมเนสนิดนึงนะครับผมบอลที่เรนานโรดี้ครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับเว็บ FIFA 555 ครับเว็บฟุตบอลที่สุดในตอนนี้ครับมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่เว็บ FIFA 55 นะครับผมตอนนี้ครับว่ากรรมการครับจะทดกี่นาทีนะครับทิปเปียเปิดมาลูกนี้ฟาบินโญ่ต้องเคลียร์หรือเปล่าครับโอ้โหยังนิ่งครับเคลียร์ขึ้นโอ้โหผู้สินครับทดนาทีเดียวนะครับเป่าเลยครับผู้สินเอาแล้วครับผู้สินครับตอนนี้เวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลทีมเยือนครับบุกมาชนะ1-0นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงพวกเราต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับFIFA 555เว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ